กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวานะครับคลิปนี้อยู่กันที่เกม The Battle of God Apocalypse นั่นเองนะฮะนี่เป็นคลิปที่3แล้วนะครับตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปเราจะทำการเจาะลึกระบบของเกมนี้กันครับก็จะทำยาวๆเลยมีระบบอะไรมาใหม่หรือน่าสนใจหรือเป็นเทคนิคเราจะจัดสรรมาให้ท่านผู้ชมนะก็สัปดาห์ละ2ตอนนะสัปดาห์ละ2ตอนนะพยายามจะทำให้ได้นะครับเป็นซีรีส์นะเมื่อก่อนเราเคยทำซีรีส์เนาะแต่ไม่ใช่เกมมือถือนี่จะเป็นเกมมือถือเกมแรกที่เราทำเป็นซีรีส์นะฮะเจาะยาวๆไปเลยนะครับไม่ใช่การรีวิวเบื้องต้นอีกต่อไปแล้วนะฮะลุยกันเลยนะครับระบบแรกที่เราจะนำมาให้ท่านผู้ชมดูกันเนี่ยคือระบบสนามรบนั่นเองนะฮะเดี๋ยวออกก่อนนี่สนามรบนะครับเป็นระบบแรกๆเลยที่เราเจอตั้งแต่เข้ามาเล่นเกมนะครับก็ขอเรียกว่าดันเจียนละกันเป็นดันเจียนหลักเลยที่ใช้ในการเก็บเลเวลเอ่ยหาของเอ่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของสนามรบนะครับก็ดูคุณสมบัติของมันก่อนละกันนะครับก็สนามรบเนี่ยจะมีทั้งหมด3ประเภทแยกอย่างนี้ละกันประเภทแรกเนี่ยประเภทด่านธรรมดานะฮะข้อดีของมันมีเพียงอย่างเดียวคือมันลงได้เรื่อยๆพูดง่ายๆคือถ้าเกิดท่านผู้ชมมีพลังงานหรือมีสตามินาเยอะๆเนี่ยสามารถปั๊มเวลหาของกันได้เรื่อยๆนะครับไม่มีการจำกัดแต่อย่างใดนะฮะข้อเสียของมันก็คือเรื่องของไอเทมนั่นเองมันก็จะแจกน้อยนะครับแจกน้อยกว่าได้น้อยกว่านะครับประมาณนั้นนะฮะอีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นแบบบอสนะครับแบบบอสนี่ท่านผู้ชมเห็นแล้วครับนอกจากจะแจกของเยอะกว่าเนี่ยยังแจกเศษของตัวละครด้วยซึ่งเศษของตัวละครเนี่ยสามารถนำไปจ้างตัวละครได้ถ้าเกิดเรายังไม่มีและถ้าเกิดมีอยู่แล้วเอาเศษเนี่ยสะสมเยอะๆไปทำการอัปเกรดได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะฮะนั่นคือข้อดีของมันข้อเสียของมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือมันลงได้แค่3ครั้งต่อ1วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงเนี่ยพยายามไปลงดันเจี้ยนที่เป็นบอสเนี่ยแล้วตัวที่เราต้องการเล่นเนี่ยให้ได้เยอะๆนะฮะจะได้ไม่เสียโอกาสเนาะมาลงในแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับอีกประเภทนึงสมบัติสนามรบนะครับเราต้องผ่านด่านสุดท้ายของแต่ละแผนที่มันถึงจะเปิดขึ้นมานะครับอันนี้บอกเลยข้อดีนะฮะมันดูของที่เขาแจกสิคือแจกของดีมากนะครับแจกของดีมากข้อเสียของมันมี2อย่างอย่างแรกคือมันลงได้ครั้งเดียวตลอดชีวิตก็คือลงแล้วลงอีกไม่ได้ว่าเนี่ยลงได้ครั้งเดียวนั่นคือข้อเสียนะอันที่2มันดูยากกว่าดันเจี้ยนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมจะทำการตีบอสให้ดูด้วยนะครับที่อยู่ในสมบัติสนามรบนะเนื่องจากเพื่อนๆ เนี่ยแจ้งกันมาว่าพี่สู้กับบอสมิมิกยังไงสู้ไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเทคนิคมาให้ดูนะครับว่าสู้ยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ประเภทของตัวดันเจี้ยนนะตัวสนามรบมี3ประเภทแล้วอย่างอื่นมีอะไรอีกขออธิบายคุณสมบัติคร่าวๆก่อนนะครับเวลาเราลงดันเจี้ยนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราลงไปแล้วเนี่ยชนะแบบสมบูรณ์แบบเลยไม่มีใครตายเราจะได้ดาวมา3ดาวนะครับดาวตัวนี้มีความหมายนะครับดาวตัวนี้มีความหมายถ้าเกิดว่าเราผ่านทุกด่านในแผนที่นั้นโดยได้3ดาวหมดเลยเราก็จะได้ของดีๆเห็นไหมดูของเห็นไหมครับเห็นไหมครับของดีไหมครับเห็นไหมมีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะฮะส่วนใหญ่เป็นเศษของตัวละครนะฮะทำให้เราจ้างแล้วก็พัฒนามันไปได้ไกลๆนะให้มันเก่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องลงให้ได้3ดาวแล้วเท่านั้นไม่พอถ้าเกิดเราลงผ่านได้3ดาวแล้วนะเราสามารถใช้บัตรผ่านได้นี่บัตรผ่านหมายความว่าไงคือเราไม่ต้องไปลงไปลุยในดันเจียนกดปุ๊บผ่านเลยผ่านทันทีมันจะสรุปให้เห็นทันทีนะฮะเดี๋ยวสาธิตให้ดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวสาธิตให้ดูก็บัตรผ่านมีอยู่2ประเภทนะฮะก็คือประเภทผ่านทีละครั้งแล้วก็ผ่าน10ครั้งนะครับกดให้ดูก่อนเลยนี่นะผ่านครั้งเดียวก็จะได้ของมานะครับได้โบนัสด้วยต้องมากดกากบาทเพื่อออกนะครับกดแบบ10ครั้งโชะเลยเห็นไหมนี่ครับกดแบบ10ครั้งนะฮะทำให้เราไม่ต้องไปนั่งเสียเวลากดบ่อยๆเข้าใจยังนี่คือข้อดีของการกดทีละ10ครั้งต้องเป็น VIP 4ถึงจะเปิดระบบนี้นะครับต้องเป็น VIP 4ถึงจะเปิดระบบนี้สะดวกมากกดแป๊บเดียวโอ้ผ่านไปแล้ว10ดันเจี้ยนนะทำให้มันไปได้อย่างไวนะไปได้อย่างไวนะครับนั่นก็คือเรื่องของบัตรผ่านนะครับทีนี้เดี๋ยวไหนๆก็พูดถึงเรื่องของสนามรบแล้วท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ดูคลิปแรกเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นดูบรรยากาศของเกมนี้ก็แล้วกันว่ามันต่อสู้กันยังไงนะอ่ะนี่อ่ะเข้าไปเล่นกันเลยนะครับการต่อสู้ของเกมนี้จะออโตเมติกคือโจมตีเองแต่สกิลต้องกดเองนะครับสกิลต้องกดเองซึ่งเกมนี้ตัวละครจะมีสกิลอยู่4สกิลกดเองคือสกิลแรกสุดที่เหลือจะเป็นพาสซีฟนะฮะหรือไม่ก็เป็นสกิลที่มันใช้เองนะครับ
แล้วก็จะมีระบบออโต้ให้ด้วยสะดวกสบายมากในการเล่นนะครับก็คือมันจะใช้สกิลให้เราเองสกิลคือเนี่ยวงสีเหลืองเนี่ยเมื่อเต็มปุ๊บก็จะกดใช้ได้นะครับระบบออโต้เนี่ยจะเปิดเมื่อเราได้ VIP 1ซึ่งเราจะได้มาแบบฟรีๆโดยไม่ต้องเติมเงินเลยเมื่อเลเวล8เรียกได้ว่าแจกเลยว่างั้นเถอะระบบนี้นะฮะข้อดีข้อเสียก็มีครับข้อดีชัดเจนคือเราไม่ต้องมานั่งเล่นเองให้ระบบมันออโต้ไปเลยนั่นคือข้อดีนะฮะส่วนข้อเสียแล้วก็บางด่านมีความจำเป็นที่จะต้องเล่นเองเนื่องจากความเก่งของศัตรูหรือเทคนิคที่ใช้ในการสู้กับบอสเนี่ยมันจะต้องใช้การกดเองนะครับนั่นคือข้อเสียข้อเสียเอาเป็นว่าถ้าสบายๆก็ใช้ระบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดไปสู้กับด่านยากๆที่ต้องใช้เทคนิคเยอะๆเล่นเองดีที่สุดครับแนะนำอย่างนี้แนะนำอย่างนี้เล่นเองดีที่สุดนี่ก็เป็นบรรยากาศการต่อสู้นะกราฟิกเป็นไงใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยแล้วผมก็ลืมบอกอีกอย่างนึงเวลาที่บอสจะใช้สกิลเมื่อกี้ท่านผู้ชมคงเห็นตัวมันจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมนะเวลามันใช้สกิลตัวมันจะใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยบอสเนี่ยเราสามารถขัดขวางสกิลได้ขัดขวางง่ายท่านผู้ชมก็ต้องหาตัวละครที่มีสกิลหยุดไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทหลับผีว่าไม่รู้นะติดแข็งอะไรก็ได้ให้ศัตรูหยุดนะครับระหว่างที่มันกำลังชาร์จอย่างเงี้ยกดสกิลใส่เลยนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่ามันจะหยุดไหมถ้ามันหยุดมันก็จะไม่ใช้สกิลนะครับเราใช้เทคนิคนี้ในการผ่านด่านยากๆด้วยเช่นด่านลูซิเฟอร์นะฮะเดี๋ยวมีไปให้ดูไม่ต้องห่วงครับนี่คือบรรยากาศการต่อสู้นะฮะเป็นไงกราฟิกก็โอเคเล่นก็ไม่ได้ออโต้อย่างเดียวต้องมีเรื่องของการใช้แท็กติกด้วยถ้าอยากจะสู้กับด่านที่ยากกว่าตัวเองเยอะๆนะครับนี่คือจุดเด่นของเกมนี้เลยนะถ้าเป็นเกมอื่นนี่คือต้องเก่งอย่างเดียวนะต้องเก่งอย่างเดียวแต่เกมนี้คือจังหวะการกดสกิลมีผลครับบอกเลยสุดยอดมากๆเอาล่ะก็ดันเจี้ยนที่ยากๆนะครับท่านผู้ชมชอบติดเนี่ยมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก่อนประเภทที่มีบอสเป็นเจ้ามิมิกเนี่ยเป็นเจ้าหีบเพื่อนๆหลายคนสู้ไม่ได้เลยเฮ้ยไอ้พวกหีบทำไมมันเก่งจังถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะไอ้หีบมันจะมีบาเรียป้องกันนะครับเป็นสกิลสะท้อนถ้าเราใช้ออโต้เนี่ยแล้วมันกลางบาเรียพอดีตัวละครเราใช้สกิลพอดีนั่นหมายถึงหายนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาด่านที่ยังลงกับมิมิกได้อยู่นะฮะพอดีประเภทไอ้ดันเจี้ยนประเภทนี้เนี่ยมันลงได้ครั้งเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นผมจะเจอมิมิกแบบยากซะแล้วเนี่ยผมจะผ่านไหมเนาะนี่มิมิกเป็นบอสนะฮะเวล33ก็น่าจะไหวเนาะพยายามหาตี้ที่เก่งที่สุดไปเลยนะครับตี้ที่เก่งที่สุดเลยมีสกิลหยุดด้วยก็ดีเพราะว่าถ้าเกิดมิมิกมันไม่ได้กลางโล่อะเราใช้สกิลหยุดมันจะช่วยต่อระยะเวลาของสกิลมันได้มันจะทำให้เราอะเล่นกับมิมิกง่ายขึ้นนะครับไปเริ่มเล่นเลยแล้วกันมีเวลานาทีครึ่งนะสังเกตนะมิมิกมาแล้วนะอย่าออโต้นะอันนี้แนะนำนี่นะเราอัดมิมิกไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวสังเกตดีๆครับมันจะกลางโล่ผมจะไหวไหมเนี่ยมีแต่ตัวเทพมันกลางโล่สังเกตเราเลือดลดนะคือมันหมดไอ้โล่เมื่อไหร่ประเคนสกิลเลยครับสกิลได้เลยครับตอนนี้สกิลไปทุกตัวเลยอย่าให้มันฮิวท่านี้แรงครับพออย่าพึ่งอย่าพึ่งครับพออย่าพึ่งเอ้ยพอไม่ตายอ้าวตายแล้วครับอาจมีพีคครับรอบนี้ฮิวดีแต่อพอลโลจะยิงละอพอลโลยิงใครไม่รู้ครับมีมีใกล้ตายแล้วครับมีมีใกล้ตายแล้วครับมันจะกลางโล่ไหมถ้ามันไม่กลางโล่เราชนะเลยนะถ้ามันกลางโล่เนี่ยอ้าวหยุดมันกลางโล่ครับโอกาสผมแพ้ผมสูงละเพราะแถวหลังมันยังเหลือเต็มเลยเอาไหมสกิลไปเรียบร้อยครับมีมิกตายที่เหลือเรียบร้อยครับอย่าลืมเทคนิคนะครับสังเกตนะไม่มีอะไรเลยถ้ามันกลางโล่เมื่อไหร่หยุดอย่าใช้สกิลถ้ามันหุบเมื่อไหร่ประเคนใส่เต็มที่โดยเฉพาะสกิลที่ติดสถานะยิ่งดีเลยยิ่งดีนะครับนี่คือวิธีการสู้กับบอสมิมิกหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตไงว่ามันกลางโลก็เลยเฮ้ยทำไมมิมิกมันอ่อนแต่เราก็ยังสู้ไม่ได้สักทีนะครับนี่คือเหตุผลครับเป็นไงแล้วก็ได้ของมาเยอะไหมล่ะนี่คือดันเจี้ยนประเภทสมบัตินะครับสมบัติสนามรบนี่คือเทคนิคนะครับวิธีการสู้กับเจ้ามิมิกนะเจ้ามิมิกเอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะก็เป็นช่วงของการไปสู้กับลูซิเฟอร์นั่นเองนะครับอยู่ด่านไหนว่าด่านนี้ฮะวิหารสุริยันนะฮะแล้วก็ด่าน28ขีด9เนี่ยครับลูซิเฟอร์เทพตกสวรรค์นะฮะ
ก็เป็นตัวที่พวกเราเนี่ยสู้กันไม่ค่อยได้กันเนาะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตีนิดนึงนะผมจะเน้นเรื่องของตัวที่มีสกิลหยุดสังเกตนะครับแถวหลังผมหยุดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจำชื่อไม่ได้ซาคูบัสนะแพนโดร่าแล้วก็ตัวฮิลนะครับแล้วก็ตัวแรกตัวหน้าของผมเป็นเดมอนนะครับมีสกิลแบบดูดเลือดนะฮะเวลาโดนโจมตีนะก็คือดูดความเสียหายนั่นเองแล้วก็เจ้าน้ำแข็งนี่ฮะวิ่งมาเรียบร้อยนะครับบู๊กันเลยฮะบางคนอาจบอกว่าทำไมไม่ใช้เทพวีด้าที่มีสกิลจับใช่ไหมตั้งแต่ต้นเกมนะครับแต่คือมันจับได้จริงๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะทำให้ผมโดนลูซิเฟอร์โจมตีอยู่ดีผมก็เลยเอาเทพวีด้าออกนะครับแล้วเทพวีด้าเนี่ยเทพอมตะนะครับชอบตายประจำเลยนะครับผมก็เลยเอาตัวยืนหน้าไว้เพียงตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับจำชื่อมันไม่ได้ขออภัยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกคือตัวแรกของผมเนี่ยมันมีสกิลดูดความเสียหายเพราะนั้นยิ่งบอสตีแรงเนี่ยเราก็ยิ่งได้รับเลือดเพิ่มมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะการสู้ลูซิเฟอร์นะครับอันนี้เป็นตัวที่3ละชนะตัวนี้นะตัวต่อไปจะเจอลูซิเฟอร์แล้วนะก็ตัวนี้จะเก่งกว่า2ตัวแรกหน่อยมันจะมีสกิลที่แบบทำให้เราเสียเลือดโดยใช่เหตุนะสังเกตนะโดนแล้วนี่ไงฟื้นฟูก็ไม่ได้ฮิลก็ไม่ได้นะก็ต้องรอไอ้บัฟกระโหลกเนี่ยหายไปก่อนนะครับแล้วค่อยฮีลแบบนี้เป็นต้นนะวิธีการสู้ลูซิเฟอร์ก็ยังคงใช้วิธีการเน้นสกิลหยุดนะครับก็สังเกตนะครับ4ตัวหลังของผมมีสกิลหยุดแบบแพสซีฟแทบจะทุกตัวเลยแล้วก็สกิลหยุดที่แบบใช้โจมตีก็มีแค่2ตัวนะครับนี่นะถ้าน้ำแข็งนะก็ถ้าติดแข็งเนี่ยก็สามารถหยุดได้นะครับก็สังเกตนะนี่แพนโดร่ายิงไปเลยครับเพราะว่าสกิลไม่ติดอะไรทั้งสิ้นสกิลแรงอย่างเดียวนะฮะส่วนนี้อย่างที่ผมบอกครับใช้บัฟไฟครับก็จะได้รับดาเมจทุกครั้งที่โจมตีนะฮะเราก็ต้องดูจังหวะของบอสนิดนึงถ้าบอสมันง้างดาบนานๆแสดงว่ามันจะใช้สกิลนะครับตัวมันใหญ่ขึ้นก็จะใช้อีกสกิลนึงบอสจะมี3สกิลนะฮะฟันแรงนะครับแรงประมาณ 4-500 เนี่ยเห็นมันง้างแบบนี้มั้ยนะครับมันกำลังจะใช้ท่าฟันแรงของมันนะครับดาเมจประมาณ 4-500 นะฮะแล้วก็ท่าที่มันตัวใหญ่ดาเมจประมาณ900นะครับเนี่ยท่าเนี้ยดาเมจ900ผมต้องหยุดก่อนหยุดได้ป่าวหยุดได้นะฮะหยุดได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตเห็นทันนะครับคือผมหยุดไม่ได้นะครับเจ้าบอลเนี่ยไปตีตัวน้ำแข็งผมซึ่งตัวน้ำแข็งผมติดบาเรียอยู่พอดีบาเรียก็เป็นของไอ้ปีศาจตัวหน้าของผมครับสังเกตนะว่าต้องใช้โชคด้วยนะถ้าเกิดโชคไม่ดีเมื่อกี้นะครับน้ำแข็งผมคงหงายเก่งไปเลยนะฮะและนี่ก็สกิลฮิลแน่นอนขาดไม่ได้ครับนอกจากตัวนี้จะฮิลได้แล้วเนี่ยยังมีสกิลที่จะทำให้ศัตรูติดแข็งด้วยนะครับก็เอามาช่วยกันนะฮะช่วยกันหยุดนะฮะช่วยกันหยุดเดี๋ยวเก็บเกตไว้สังเกตผมไม่ได้ใช้ซุม4ซุม5นะครับผมเห็นศัตรูหรือลูซิเฟอร์ค้างง้างใช้คำว่าง้างกันง้างจะใช้สกิลเมื่อไหร่ผมจัดเลยนะฮะนี่เป็นวิธีการสู้กับลูซิเฟอร์สังเกตนะครับว่าเราเลเวลน้อยกว่ามันตั้ง3เลเวลเนาะมันเลเวล40เราเลเวล37นะครับแต่ว่าใช้เรื่องของเทคนิคนะครับแท็กติกในการจังหวะหยุดสกิลของมันนะครับซึ่งหยุดได้สำเร็จเกือบทุกครั้งถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับอันนี้ผมกดผิดเดี๋ยวออกก่อน ผมหยุดลูซิเฟอร์ได้เกือบทุกครั้งเลยนะฮะแล้วก็สกิลแพสซีฟก็หยุดลูซิเฟอร์ได้หลายครั้งเหมือนกันนะฮะนี่นะฮีโร่ของเรานะครับสกิลไฟนิรันดร์นี่แหละครับที่ผมบอกจะไฟท่วมตัวแล้วก็จะดูดดาเมจนะครับบอสยิงตีแรงเลือดก็ยิงเด้งเยอะนะฮะนี่เลยตัวนี้ครับเป็นฮีโร่นะครับแล้วก็มีเกาะนะครับเนี่ยเกาะอันนี้แหละที่ทำให้ตัวน้ำแข็งผมไม่ตายที่มีบาเรียหุ้มนะฮะก็เลยรอดพ้นการโจมตีถ้าอันติของบอสไปได้รอบนึงนะครับส่วนโทสะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้คือเลือดต่ำกว่า 10% นะถึงจะเพิ่มความแรงแต่ว่าผมไม่ต่ำกว่า 10% เลยนะครับส่วนอันนี้ตัวฮิลแน่นอนครับสกิลฮีโร่ของเราฮิลนั่นเองนะครับแล้วก็อีกท่านึงคือเนี่ยครับลากเยือกแข็งจะทำให้ศัตรูมีโอกาสติดแข็งด้วยนะครับเนี่ยแหละเป็นสกิลหยุดนะฮะ1สกิลแล้วนะนี่นับก่อนมีกี่สกิลหยุดท่านี้จูบภูมิวิญญาณนะฮะทำให้เขาสูญเสียจิตวิญญาณเนี่ยแหละครับจะทำให้ศัตรูชะงักด้วยก็นี่เป็นท่าหยุดที่2ของผมนะศัตรูถ้าเกิดติดหัวใจขึ้นหัวเมื่อไหร่นั่นแสดงว่ามันจะไม่ใช้สกิลนะครับส่วนอันนี้หลงไหลนะฮะก็ทำให้หลงรักนะครับแล้วสูญเสียการโจมตีอันนี้มันจะแบบชะงักแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็จะตีเบาไปสักระยะหนึ่งก็อันนี้เป็นสกิลที่3ที่หยุดได้นะครับส่วนแพนโดร่าก็นี่ท่าแรกของมันนี่ดาเมจครับล้วนๆนะครับอาจจะเล่นเรื่องความแรงอย่างเดียวนะฮะแล้วก็อีกท่านึงเนี่ยครับผวังหายนะนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยใช้ใบให้โดนใบใช้สกิลไม่ได้นะครับนี่เป็นสกิลหยุดสกิลที่4ของผมนะครับแล้วก็นี่เจ้าน้ำแข็งนะฮะสกิลอันติของเขาครับมีโอกาสทำให้ศัตรูติดแข็งไ
ผมมีทั้งหมด5สกิลนะครับที่ใช้ในการหยุดลูซิเฟอร์นะฮะนี่ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับการต่อสู้กับเจ้าลูซิเฟอร์ครับเป็นไงกันบ้างครับกับเทคนิคการผ่านเจ้าสมบัติแล้วก็การต่อสู้กับเทพลูซิเฟอร์นั่นเองเทพแห่งความตายเทพแห่งความชั่วร้ายนะฮะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไปเล่นมาเนี่ยเราจะได้ของมาจำนวนมากอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลงสมบัติหรืออะไรเนี่ยได้ของมาเต็มเลยนะครับได้ของมาเต็มเลยนะครับก็จะเป็นของเนี่ยที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดเราเรียกว่าไอฮอกลัชฮอกลัชอ่านชื่อยากเหลือเกินนะฮอกลัชนะฮะก็จะเป็นเรียกได้ว่าไอเทมประจำตัวละกันจะเป็นส่วนที่ทำให้ตัวละครเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้ในกรณีที่เราได้ของเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังถ้าเกิดว่าเราได้ของมาเยอะๆของอยู่ที่ไอเทมนะฮะแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยถ้าเกิดเราได้ของมาเยอะเกินไปนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งเคาะได้นะครับสั่งเคาะเนี่ยมันก็จะรวมเดี๋ยวขอโทษไม่ใช่นี้มันจะมีสั่งเคาะใช่ไหมกับย่อยสลายนะครับอันนี้นะฮะย่อยสลายเมื่อกี้ดูผิดเมนูคือการย่อยสลายเนี่ยจะทำให้เราได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วก็ได้ไอ้นี้มาครับหินพลังงานนะหินพลังงานซึ่งไอ้หินนี้เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดเจ้าอุปกรณ์หรือฮอกลัชในระดับสีม่วงสีส้มนะในระดับที่มันเต็มด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะอัพยังไงนะฮะนี่อันนี้นะฮอกลัชนะครับเดี๋ยวหาตัวที่ผมอัปเกรดเต็มก่อนนี่นะฮะคือเมื่อเราออกรัดเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่เต็มเนี่ยเราต้องหาของมาใส่เรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็อัปเกรดกันไปเรื่อยๆจนถึงสีม่วงสีพูดผิดแค่ไม่สีม่วงถึงสีส้มเมื่อไหร่เนี่ยเราจะอัปเกรดขึ้นมาโดยใช้อันนี้ครับตีบวกออกรัดโดยใช้เจ้าหินหินที่เราได้จากการย่อยสลายไอเทมระดับสีฟ้าขึ้นไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดว่าได้ของเยอะมากไม่รู้จะไปอัปเกรดตัวไหนและตัวเลเวลเราตันหมดแล้วก็อย่าลืมไปย่อยสลายอุปกรณ์นั้นซะแล้วเอาของพวกเนี้ยมาอัปเกรดออกรัชนะครับให้มันเก่งขึ้นไปอีกนะให้มันเก่งขึ้นไปอีกเพราะนั้นไอ้อุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยนอกจากเลเวลสูงขึ้นจะเปิดมากขึ้นแล้วนะครับยังสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยเมื่อเวลามันเต็มเป็นไงล่ะนี่คือเทคนิคนะฮะเพราะว่าเราลงดันเจียนใช่มั้ยจะได้ของมาเยอะแยะนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าของเยอะเกินไปไม่ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นแล้วเริ่มไม่ไหวอะไรเงี้ยลองมาอัปเกรดเจ้าพวกออกรัดดูนะครับจะทำให้ตัวละครเก่งขึ้นอีกมากโหนะครับและนี่ก็คือสนามรบครับแบบเจาะลึกนะฮะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูคลิปนี้แล้วน่าจะได้เทคนิคของการเล่นเกมนี้นะครับไม่ว่าจะมากหรือได้ว่าจะน้อยนะฮะใครที่มีเทคนิคอะไรแลกเปลี่ยนกับเราเนี่ยบอกได้เลยแนะนำกันได้เลยนะครับผมก็จะรีวิวระบบอื่นอีกนะครับขอออนแอร์คลิปทุกวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีก็แล้วกันนะจนกว่าจะไม่มีคลิปจะรีวิวแล้วนะฮะขออนุญาตเป็นแบบนั้นก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะ The Battle of God นะครับตอนเจาะลึกเรื่องสนามรบนะฮะก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับกับผมนายช็อตตี้บูโจวาครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย